บรรยากาศเช้านี้กะการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเฮ้ยเช้านี้ลูกวาดแดดบาดมื้อนี้แหละเบ้าพี่น้องปกคลุมมาด้วยขี้เมฆพี่น้องปกคลุมหน้าขนาดเลยบ่เห็นฮอดแสงแดดเลยมื้อนี้ตัวสิซักผ้ากับบ่ได้ซักแล้วมื้อนี้ปกคลุมแล้วปกคลุมไปทั่วสารทิศเลยพี่น้องคลิปนี้บรรยากาศพายุเข้าพี่น้องปลายฝนต้นหนาวเริ่มปรับอากาศแล้วพี่น้องเอ้ย30กันยาพี่น้องโอ้อากาศมื้อนี้คึมเลยนี่แปลงพักเฮาพี่น้องเฮาตากดินไว้พี่น้องเลยขุดเปลี่ยนขุดซับหน้าดินไว้พี่น้องซับหน้าดินไว้ก็ให้ดินมันฆ่าเสือตากแดดบ่ได้ปลูกง่ายหรอกน้องถ้าฝนบ่เบิดช่วงนี้ก็ขุดดินขุดดินไว้พี่น้องตากดินตากแห้งไว้เช้านี้ก็มีเมนูเก่าพี่น้องเลยขางหม้อไว้เลยพี่น้องเลยมาเบิ่งเมนูเฮาเลยพี่น้องเมนูเฮากบน้อยใส่เกงหน่อไม้ส้มพี่น้องพริก3หน่วยพี่น้องพริก3หน่วยซึ่งปรุงกับน้ำปลาบะแดกคือเก่าพี่น้องเต่าฟืนคือเก่าพี่น้องเลยโอ้ยเจียงกบซอสหน่อไม้ส้มพี่น้องแซ่บสุดน้ำหน่อไม้ส้มนัวๆยังตกซะนะพริกแดง3หน่วยถ้าเป็นพริกเครือเสียบกลัวพี่น้องพริกนี่บ่ปั่นได้
ายเสียบหลายฝาไปก่อนมาพี่น้องมื้อนี้ร้อนแล้วเปิดหม้อกันเลยพี่น้องมาอ่ายกวนตัวตัวเลยพี่น้องเก่งกบสนไม้ส้มพี่น้องคลิปนี้กับบรรยากาศคึ้มๆคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อวานนี้แดดมื้อนี้อากาศเปลี่ยนเลยตอนนี้ก็ฮึมลงมาแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งเก่งสนไม้ส้มสกบน้อยขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องอากาศคึ้ม